สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง Youtube Channel อาจารย์เสก5.0นะครับนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูรการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการมองโลกนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตนะตามหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาชวนคุยกันนะครับว่าชาวพุทธเราเนี่ยนะควรช่วยกันเผยแผ่พระสัทธรรมคําสอนพระพุทธเจ้านะครับ แต่ว่าที่สําคัญคือเราจะต้องรู้จักลดอัตราตัวตนเสียก่อนไม่งั้นแล้วนะมันจะเกิดปัญหาอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้คือเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนะครับนะตอนแรกพระองค์นะก็พิจารณาอยู่นะว่าจะควรประกาศพระศาสนาหรือไม่นะครับแต่เมื่อพิจารณาไตรตรองแล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็น่าจะสอนได้นะครับท่านจึงประกาศศาส,สนาโดยท่านประกาศพระศาสรมครั้งแรกเนี่ยชื่อว่าธรรมจักรกัปวัตนสูตรนะครับ ซึ่งท่านได้แสดงนะครับบุคคลที่ท่านคิดว่าพร้อมที่สุดแล้วนะที่จะรู้ธรรมนี้ได้นั่นก็คือปัญจวัคคีทั้ง5นะครับซึ่งเคยดูแลพระองคนะ์ในครั้งที่พระองค์ออกผันวดใหม่ๆนะเพื่อแสวงหาความจริงสูงสุดนี่นะครับและเมื่อพระองค์ได้แสดงพระธรรมาจัก,กรกับบรสูตรนะครับซึ่งได้แสดงไว้ถึงทางสุดโต่งสองทางที่ไม่ควรดําเนินกนะ็คือทางแห่งการ มัวเมาในการมาสุขนะครับแล้วก็ทางแห่งการาบำเพ็ญทุกขลักริยานะทรมานร่างกายนะเพราะเชื่อว่าจะไปสู่ความหลุดพ้นได้นะแล้วพระองค์ก็ได้แสดงนะทางสายกลางอรียมรคมีองค์8ประการนะครับจนเรียกบ้านในธรรมจักรวัรสูตรเนี่ยก็ได้กล่าวถึงเหล่าเทพเทวดานะที่อยู่บนพื้นดินนะที่เรียกว่าภูมิมาเทวดา นะก็มีการก็เรียกว่าส่งเสียงอนุโมทนาสาธุการนั่นแหละนะครับแล้วก็ดังขึ้นไปถึงนะสวรร์ชั้นบนขึ้นไปอย่างจาตุมหาราชิกานะครับแล้วก็เทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกานะครับก็ได้ส่งเสียงนะฮะดังขึ้นไปนะครับจนถึงชั้นยามานะจากชั้นยามาก็ไปที่ชั้นดุสิตนะจากดุสิตก็ไปที่นิมมานรดนะีจากชั้นนิมมานรดีก็ไปที่บลา อปรนิมิตตสวัตตีนะครับแล้วก็จากชั้นปรนิมิตตสวัตตีก็ไปถึงพมโลกเลยนะพระนนท์นี้นก็เป็นเรื่องเก่าขานกันนะครับซึ่งผมก็ได้ยินได้ฟังมานะจากครูบาอาจารย์ที่มีภิญญานะว่าเหล่าเทพเทวดานะทำไมถึงชอบฟังธรรมจกกักรกบลสูตรนะก็น่าจะเป็นเรื่องเล่าขานนะครับในชาวโลกทิพย์ทั้งหลายดันเมื่อเราเห็นเช่นนี้เราก็จะมองเห็นว่านะแก่นคําสอนของผู้เจ้าจริงๆเนี่ย นะอยู่ในการแสดงธรรมของพระอ,องค์อย่างเช่นในธรรมจัก,กรกบวรสูตรนะครับหรือว่าในอนัตตลัคนา,นาสูตรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเมื่อพระอ,องค์แสดงแล้วก็มีพระสาวกนะจำนวนมากเนี่ยได้บรรลุมรรคผลนะได้บรรลุเป็นพระหรหั์นะ แล้วก็ต่อมาพระองค์ก็ได้ประกาศศาสนานะไม่เฉพาะเพียงแค่ในเหล่านักบวชภิกษุนะครับก็ไปถึงชาวบ้านคารวาสนะอุบาสกอุบาสิกาด้วยนะชาวบ้านที่เป็นชายนะอุบาสกแล้วชาวบ้านที่เป็นหญิงอุบาสิกาก็ได้บรรลุมรรคผลนะไม่ใช่ว่าการบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยจะเกิดขึ้นในเหล่านักบวชนะภิกษุอย่างเดียวแต่ไม่ว่าจะเป็น อุบาสกอุบาสิกานะ้าชายหญิงที่เป็นชาวบ้านก็สามารถบรรลุมรคผลเป็นพารยบุคคลได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วในที่สุดเนี่ยนะครับก่อนทีนะ่พระองค์จะปรินิพพานนะพระองค์ก็ได้ประทานนะคำสอนของพระองค์เนี่ยนะเป็นศาสดานะสืบต่อนะแทนพระองค์ต่อไปนะท่านไม่ได้มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะไม่ได้มอบหมายให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะแต่ท่านนะประทานคําสอนของท่านนะ่ นะซึ่งเป็นศาสนาพุทธเนี่ยนะเป็นศาสดาแทนพระองค์ต่อไปแล้วก็ได้แสดงถึงนะพุทธบริษัท4นะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยนะเป็นพุทธบริษัททั้ง4นะต้องช่วยกันรักษาพระศาสนาน,นั่นเองพูดง่ายคือการเผยแผ่คำสอนนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้จำกัดนะว่าเฉพาะภิกษุภิกษุณีถึงเผยแผ่ได้นะอุบาสกอุบาสิกาเผยแผ่ไม่ได้ หรืออุบาสกบาสิกาเผยแผ่ได้ภิกษุภิษุณีเผยแผ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่านะผู้ใดประพฤติตามคําสอนพระพุทธเจ้านะพุทธบัติษัททั้ง4เนี่ยนะภิษุภิษุณีอุบาสกบาสิกาเนะี่ยแล้วนําคําสอนของพระองค์ไปประพฤติปฏิบัตินะแล้วก็ปฏิบัติแล้วได้มักได้ผลนะได้บรรลุธรรมนะเป็นพระอริยะบุคคลนะเป็นพระอริยสงฆ์เนี่ยนะนะซึ่งก็คือ ไม่บิดเบือนคําสอนของพระองค์อะ่ะนะถ้าอย่างตรงไปตรงมานะแต่พระองค์ก็นอไว้สูงสุดเลยคือคําสอนของพระองค์เนี่ยจะเป็นศาสดาแทนพระองค์ต่อไปพูดง่ายคือนะผูทธบริษัทธสี่อ่ะมีหน้าที่ที่ช่วยกันดูแลพุทธศาสนานะช่วยกันเผยแพร่พระสัทธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเกิดว่านะ พระริยสฆ์ท่านใดนะที่แสดงธรรมนะตามทัศนะความคิดเห็นของท่านเนี่ยจริงๆก็ทําได้นะในศาสนาพุทธที่เป็นเถราวาทเนี่ยต่อมาก็มีการบันทึกเพิ่มเติมไงที่เรียกว่านะอัฏฐานทิบายนะท,นะที่เรียกว่าครูบาอาจารยนะ์นะ่ะนะได้พูดเพิ่มเติมขึ้นมานะก็แยกจากสิ่งที่เรียกว่าพุทธพจน์นะครับก็มีแยกส่วนออกมาชัดเจนนะครับในพระไตรปิฎกนะเพราะฉะนั้น จริงๆแล้วเนี่ยการช่วยเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนนะที่พระเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้วเนี่ยก็ทำได้นะครับแต่สำคัญคือยุคสมัยเนี่ยนะบางทีเราจะฝากไว้กับนักบวชนะไปฝากไว้กับภิกษุบ้างนะภิกษุนีก็หมดไปแล้วก็ฝากไว้กับแม่ชีสัมมณีอะไรประมาณนี้นะส่วนอุบาสกวาสิกาที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีเราก็เห็นน้อยนะเราก็ไม่รู้ว่าใครปฏิบัตินะ ถูกต้องประการใดนะครับแต่สําคัญคืออย่างนี้ครับที่ชวนคุยกันเนี่ยนะเพราะว่าเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัท4นะที่จะต้องช่วยกันนะจะลงรักษาพุทธศาสนานะครับพันพุศาสนานี้ไม่ได้อยู่เฉพาะในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะในเอ่อภิษุนะหรือภิกษุณีนะหรืออุบาสกหรือบาสิกานะครับมันการช่วยกันเผยแผ่พระธรรมคำสอนเนี่ยสำคัญ นะแต่ว่าเท่าที่เห็นบางทีเป็นข่าวทุกวันนี้นะก็เป็นการเรยผยแพ่กันในแนวลักษณะที่อาจจะมีวิววาทะต่อกันอยู่นะจึงมาคุยกันว่าจริงๆอ่ะการเรยผยแพ่พระัทธรรมดีนะแต่ว่าการเผยแผ่นี้สําคัญคือว่าตัวเราเองเนี่ยนะต้องเยผยแพ่อย่างผู้ที่ไม่มีอัตตาค่องไงคือผู้ที่ลดอัตตาตัวตนลงแล้วอะ่ะแต่ว่าทําได้อย่างไรก็อยู่ที่ตัวเรานะแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นพุทธรบ,บริษัทนะครับเหล่าไหนนะสำคัญคือเราจะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมอ่ะแล้วก็ลดละอัตตาตัวตนในในตัวเองอ่ะนะแต่ว่าทําได้อย่างไรก็การเจริญสติภาวนาเนี่แหละลก็คือการเจริญอริยมรรคมีองค์8ประการนี่แหละแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือนะก็คือเข้าไปละกิเลส 3, นะสังโยชน์สามนะสังโยชน์ห้าสังโยชน์สินี่แหละนะเพื่อให้อัตตาตัวตนเบาบางนะเป้าหมายสําคัญของพุทธศาสนาเนี่ยก็คือ เรื่องของการรู้แจ้งในอริยสัจสี่นะรู้ในเรื่องของมักผลนิพพานอันนี้คือแก่นสําคัญเลยนั้นผู้ที่สามารถประพฤติปฏิบัติธรรมนะแล้วไปบรรลุธรรมนะเกิดมักผลนิพพานในจิตใจเราเนี่ยผู้นั้นก็เป็นผู้ที่ลดอัตตาตัวตนอยู่แล้วนะก็คือเป็นผู้ที่เขาเรียกว่ารู้คําสอนจริงๆนะในเรื่องของทุกข์และความดับทุกข์ก็จะเป็นการลดอัตตาตัวตนอยู่แล้ว นั้นเพราะฉะนั้นบุคคลนะที่ปรารถนาดีกับพุทธศาสนานะเราต้องการจะช่วยเผยแผ่พระธรรมคําสอนพุทธศาสนานี่จึงสําคัญมากที่จะต้องเป็นผู้ที่ฝึกฝนปฏิบัติธรรมนะประิยัติธรรมเพียงอย่างเดียวเนี่ยนะบางทีอัตตาตัวตนมันไม่ได้หายไปไหนนะครับนะยิ่งเรียนสูงเรียนมากเนี่ยอัตตาตัวตนก็ยิ่งมากแต่เมื่อประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยจนถึงปฏิเวทธรรมเนี่ยอัตตาตัวตนจะเบาบางลงนะก็ตามขั้นนะของการปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรม นะก็เรียกว่าถ้าเกิดยิ่งปฏิเวทธรรมนะได้นะเป็นภายในบุคคลเนี่ยอัตราตัวตนก็เบาบางลงการช่วยเผยแผ่พระธรรมเนี่ยก็ทําได้ดีทําได้กว้างขวางเพราะว่าไม่ได้เผยแผ่ไปด้วยอัตราตัวตนไม่ได้เผยแผ่ไปเพื่อสร้างอัตราตัวตนของตัวเองให้มันให้มันใหญ่ให้มันมาสร้างอุปสรรคปัญหาเกิดวิวาทกันนั่นเองอันนี้สําคัญนะเพราะนั้นจึงมาเล่าสู่กันฟังว่าชาวพุทธ ควรช่วยกันเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตามที่พระพุทธเจ้านะตั้งปรารานไว้ว่าคำสอนของพระองค์เนี่ยจะเป็นศาสดาแทนพระองค์ต่อไปแต่ว่าผู้เผยแผ่เนี่ยนะต้องลดอัตตาตัวตนเสียก่อนนะครับเป็นผู้ที่เผยแผ่แบบไม่เมียดตาตัวตนเนี่ยจะดีที่สุดนะคือพระอาราหันต์นั่นเองนะซึ่งท่านจะเผยแผ่คำสอนพุทธเจ้าอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าท่านไม่ได้เผยแผ่เพื่ออัตตาตัวตนเพื่อลาบ ยศสักการะสรรเสริญแต่เป็นไปเพื่อให้สัตว์โลกทั้งหลายนะครับได้พ้นทุกข์และตามความตั้งใจที่พระเจ้าตั้งศาสนาขึ้นมานั่นเองนะครับฟังพี่ีายก่อนไว้เชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ